พอเราอ่านตัวไฟล์ XML ได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราไม่ใช่แค่อ่านขึ้นมาแล้วก็มาโชว์อย่างเดียวเราอาจจะใช้วิธีการค้นหาข้อมูลที่อยู่ใน XML นะครับว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลขอหนังสือเล่มนี้ไหมโชว์หนังสือเล่มนี้ออกมาให้ดูหน่อยนะครับซึ่งวิธีการค้นหานะครับเราใช้หลักการอย่างนี้ครับเราใช้วิธีการลูปถ้าแบบง่ายที่สุดเลยนะก็เอาในเรามี loop for each จำได้ไหม loop for each นะครับที่เราเขียนขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ loop for each ที่เราเขียนขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับ loop เนี้ยคือหนังสือทุกเล่มถูกไหมครับถ้าเราจะเอาหนังสือแค่บางเล่มตามที่เราต้องการเราก็มาสั่ง if else อยู่ตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์จะไปแก้หน้าตาโปรแกรมก่อนนะอาจารย์บอกว่าให้มันมี text box มาด้วยตัวหนึ่งนะครับ text box ตรงนี้เอาไว้ค้นหาชื่อหนังสือนะแล้วก็จะมีปุ่มอีกสักปุ่มนึงในการค้นหาชื่อหนังสือนะครับอาจารย์ก็จะปุ่มเอาไว้ตรงนี้แล้วเทคบล็อกวางไว้ตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มในการค้นหาหนังสืออาจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยอาจารย์ตั้งชื่อว่าไฟล์นะครับถ้าเป็นปุ่มไฟล์ก็คือค้นหาหนังสือนะครับเอาข้อความจากตรงนี้มาค้นหาฉะนั้นอาจารย์เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ปุ่มไฟล์นะครับแสดงว่าตรงนี้จะต้องทำการอ่านข้อมูล XML ขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาไปค้นหาฉะนั้นอาจารย์ขอขี้เกียจหน่อยแล้วกันอาจารย์ copy โค้ดทั้งดุ้นเลยครับของอันเก่านะครับ copy โค้ดทั้งดุ้นเลยของวิดีโอที่แล้วcopy ลงมานะครับ control c แล้ว control v ลงมาตรงนี้ control c control v ลงมาตรงนี้ก็คือโค้ดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วอาจารย์บอกว่าจะต้องการค้นหาหนังสือที่เราต้องการก็คือเราต้องมา if else อยู่ในบริเวณตรงนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็ enter ลงมาครับแล้วอาจารย์ก็มาเช็ค if else ว่าหนังสือที่เราได้มาในแต่ละเล่มก็คือ book ใช่ไหมครับหนังสือ book ที่เราได้มาแต่ละเล่มนะครับมี title นะครับมี title จุด value ก็คือข้อมูล title เนี่ยเท่ากับสิ่งที่เราป้อนอยู่ในป้อนอยู่ในตัว text box 1.text หรือเปล่าถ้าเท่ากันนะครับถ้ามีถ้าก็คือพูดง่ายๆว่าหาหนังสือเล่มนั้นเจอนะครับก็ให้มันโชว์ออกมาให้มันโชว์ออกมานะครับให้มันโชว์ออกมาฉะนั้นอาจารย์เขียนโค้ดแค่นี้เองครับเขียนโค้ดสั้นมากอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมครับก็จะได้หน้าตาแบบเดิมเนาะแล้วอาจารย์ค้นหาหนังสือที่ชื่อว่า Harry Potter นะครับ H A R R Y P O T T E R Harry Potter แล้วค้นหาปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะทำการวนลูปหนังสือทุกเล่มแล้วก็ได้มาว่าถ้ามีหนังสือชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือให้โชว์หนังสือเล่มนี้ลงมาใครคือผู้แต่งแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายเท่ากับเป็นขีดเส้นแบ่งนะครับฉะนั้นตัวนี้เราก็ง่ายมากเลยเราค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัววนลูปนะครับใช้การวนลูปแต่ทีนี้อย่างนึงนะครับที่อาจารย์จะแนะนำคือว่าเฮ้ยเวลาเราวนลูปอะสมมติง่ายๆว่าข้อมูลสมมติถ้าเราพูดถึงข้อมูลเนาะถ้ามันมีข้อมูล XML อยู่ประมาณถ้าอาจารย์เปิดไฟล์นี้มาอันนี้มีหนังสือแค่ไม่กี่เล่มถ้ามีหนังสือสักประมาณ10,000เล่มเหรอครับแล้วข้อมูลที่เราต้องการไปอยู่ตัวสุดท้ายเลยจะเกิดการประมวลผลแบบไหนการประมวลผลเราจะเป็นระดับ Big O เลยใช่ไหมครับซึ่งมันจะค่อนข้างใช้กินทรัพยากรมากแล้วก็ช้าฉะนั้นเรามีวิธีอื่นไหมที่เราจะค้นหาข้อมูลหนังสือได้ตามที่เราต้องการแล้วเร็วกว่านี้นะครับก็ย้อนกลับไปในเรื่องของดัตเตอร์เบสครับมันจะมีอาจารย์ขอดึงนี้ลงมามันก็จะมีสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆในตอนที่เราเรียนดัตเตอร์เบสก็คือสิ่งที่เรียกว่าลิงก์นะครับเราใช้ลิงก์เมธอดหรือลิงก์คิวรีในการค้นหาข้อมูลได้นะครับฉะนั้นในแล็บตัวนี้อาจารย์ก็จะเพิ่มเข้ามาว่าถ้าเราจะค้นหาข้อมูลโดยใช้ลิงก์เนี่ยนะครับใช้ลิงก์ของ Microsoft เนี่ยเราค้นหายังไงนะครับโอเคเราไปดูที่ลิงก์ครับดับเบิลคลิกเข้าไปในปุ่มเราจะค้นหาโดยใช้ลิงก์นะครับสเต็ปแรกของเรานะครับสเต็ปแรกของเราอาจารย์จะทำการเคลียร์ list box ก่อนเหมือนเดิมครับเราเคลียร์ list box ก่อนแล้วก็จุดเคลียร์นะครับ list box เราก็จะถูกเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะสร้างผ่านนะครับว่าเส้นทางของว่าไฟล์ของเราอยู่ไหนก็ทำการโหลดไฟล์อ่ะพูดง่ายๆนะครับโหลดไฟล์ซึ่งอาจารย์ก็สร้างผ่านขึ้นมาแล้วก็บอกว่า directory จุด getcurrent นะครับก็จะได้ข้อมูลของผ่านของเราขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เวลาเราจะใช้ไอตัวลิงก์คิวรีหรือว่าลิงก์เมธอดเนี่ยเราจะไม่ได้โหลดไฟล์ XML มาใส่ในตัว XML reader นะครับ XML reader ไม่สามารถใช้ลิงก์ได้ตัวที่ใช้ลิงก์ได้ชื่อว่า x element นะครับไม่ใช่ XML นะเป็น x element ตัวนี้เป็นถ้าอาจารย์ใช้ตัว net enter นะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมว่ามันจะเป็นลิงก์ของ XMLนะครับฉะนั้นใครที่จำเรื่องดัตเตอร์เบสได้คือเราใช้ลิงก์เมธอดได้กับคลาสนี้นะครับอาจารย์ก็ทำการ using เข้ามานะครับเพื่อได้ชื่อคลาสมานะครับอาจารย์ก็มาตั้งชื่อตัวแปรว่า x element นะครับเท่ากับตัวแปรตัวนี้นะครับก็คือค
class x element x element นะครับจุดโหลดไฟล์เข้ามาโหลดไฟล์ของเราโหลดมาจากไหนล่ะครับเราก็โหลดมาจากพาร์ทใช่ไหมที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ enter ลงมาท่านหนึ่งมันยาวไปนะครับก็จะเป็นพาร์ทนะครับ path พาร์ทนะครับจุดอ enter ลงมาทำไมเนี่ยจุดตัว directory separate separator char แล้วก็บวกด้วยชื่อไฟล์เหมือนเดิมครับเรากำลังโหลดไฟล์เข้ามาก็คือ book store เราโหลดไฟล์ xml เข้ามานะเข้ามาในตัวobject ที่ชื่อว่า x element นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ object ตัวเนี้ยมันก็พร้อมที่เราจะใช้งานไอ้ส่วนของลิงก์ได้แล้วนะครับท่านอาจารย์ก็เลยต้องสร้างนะครับสร้างเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอาจารย์ว่าข้อมูลของลิงก์เนี่ยจะต้องเก็บอยู่ในตัวแปร book นะครับหนังสือทุกเล่มอยู่ในตัวแปรนี้อาจารย์ก็เลยตั้งชื่อตัวแปรว่า books ลงท้ายด้วย s นะครับเท่ากับ x element object ของเรานะครับจุดDescendant นะครับ Descendant ก็คือการอ่านเข้ามานะครับอ่านข้อมูลนะครับโดยที่ตรงเนี้ยจะบอกว่าในหนังสือเล่มเนี้ยที่โหลดเข้ามาในหนังสือเล่มเนี้ยที่โหลดเข้ามาในไฟล์ x element เราจะอ่านข้อมูลของแท็กอะไรอันนี้อาจารย์อ่านข้อมูลของแท็ก book ทุกตัวเข้ามาในโปรแกรมของเราฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนี่แหละข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับbook store เนี่ยมีบุ๊กหลายๆตัวอาจารย์จะอ่านบุ๊กทุกตัวเนี่ยนะครับอ่านเฉพาะตัวบุ๊กทุกตัวเข้ามาในตัวแปรที่ชื่อว่า books ลงท้ายด้วย s ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ครับเราก็จะสู่กระบวนการของ link method หรือ link query ที่เราถนัดใน database ได้เลยก็คือเราจะค้นหาข้อมูลตาม title ใช่ไหมครับวิธีการจำได้ไหมถ้าเรื่อง database เราประกาศตัวแปรว่า result ขึ้นมาตัวนึงแล้วกันผลการค้นหาเท่ากับ books นะครับจุดwhere จำได้ไหมจำเรื่อง database ได้ไหม where นะครับแล้วก็ใช้ lambda expression นะครับว่าอย่างเช่นอาจารย์ต้องใช้ว่า b แล้วกันโดยที่ b จุด b จุดอะไรเอ่ย b จุด element มันต้องมี element ด้วย b จุด element ไหน element ที่ชื่อว่า title นะครับ title จุดelement จุด value ก็คือข้อมูลของ element นะครับข้อมูลของ element title ก็คือตัวนี้ครับนี่คือ element title ใช่ไหมในหนังสือแต่ละเล่มเราเอาข้อมูลของ element element title ก็คือตัวนี้ครับนี่คือชื่อหนังสือนะครับ dot value นะครับนี่คือชื่อหนังสือหาหนังสือที่เท่ากับตัว text box 1.text นะครับแบบนี้อาจารย์อาจจะ enter ลงมาตรงนี้เพื่อให้มันสั้นหน่อยนะครับอันนี้คือการค้นหานะครับค้นหาว่าไอตัว element book นะครับ element title ของ book เนี่ยที่มันเท่ากับ text box 1.text ที่เรารับเข้ามาจากหน้าจอถ้าเราหาเจอนะครับถ้าเราหาเจอเราก็เอามาใส่ไว้ในตัวแปร result อาจารย์จบที่มิโครนตรงนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นตัว result อาจจะมีหนังสือหลายๆเล่มถูกไหมครับอาจจะมีหนังสือหลายเล่มอาจารย์ก็จะเอามาวนลูปได้ละทีนี้แต่ก็ใช้ลูป for each เหมือนเดิมครับ for each หนังสือหลายเล่มอาจารย์ก็จะหนังสือแต่ละเล่มก็คือ book นะครับเป็นหนังสืออาจารย์ใช้ตัวแปรว่าดีกว่าจำชื่อไม่ได้ book แต่ละเล่มนะครับใน result ที่เราได้มานะตอนนี้เราก็ได้ result มานะครับนี่คือไป select ข้อมูลนะครับแล้วเก็บไว้ที่ result นี่คือหนังสือทุกเล่มที่เรา select ได้แต่นี่คือการ loop นะครับ loop มาหนังสือทุกเล่มดึงมาทีละเล่มแล้วเราก็ทำอะไรครับเราก็มาวนลูปนะครับเรามาวนลูปซึ่งอาจารย์ขอขี้เกียจอีกเหมือนเดิมนะครับจะขอขี้เกียจโอ้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจฉะนั้นอาจารย์ขอพิมพ์เอาเลยแล้วกันเป็น list box 1.item นะครับได้หนังสือมาแต่เล่มนะอาจารย์ก็แอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาใน list box โดยที่อาจารย์จะเอาสิ่งที่แอดเข้ามาก็คือข้อความว่า book title นะครับมีค่าเท่ากับตัวที่เราได้มาแต่ละเล่มนะครับบุ๊กแต่ละเล่มจุดอะไรจุด element ใช่ไหมจุด element นะครับ element title ที่เราหาข้อมูลมาตะกี้เนี่ยนะครับ element title เอาข้อมูล element title ออกมาจุด value ฉะนั้นบรรทัดนี้นะครับเราก็จะได้ตัว value ของ element นะครับ value ของ element ก็คือตัวนี้ครับนี่คือ value ของมันนะครับของ element titleนะครับ value ของ element title เราได้มาแล้วต่อไปเราก็มาวนลูปตัว author นะครับ
author ก็จะเป็นชนิดข้อมูลเป็นว่า author แล้วกันนะครับ author จากหนังสือแต่ละเล่มนะครับหนังสือแต่ละเล่มจะมีelement author เนี่ยมี author มีได้หลาย element ถูกไหมครับ author อาจจะมี element เนี่ยมีหลายตัวฉะนั้นเราก็บอกว่า book จุด element ลงท้ายด้วย s ตัวนี้เป็นพหูพจน์นะครับดูดีๆนะอันนี้เป็นพหูพจน์อาจารย์บอกเอา element ทุกตัวที่ชื่อว่า author ออกมานะครับ author ก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมนี่คือ author เราก็เอา author ตัวนี้ออกมาแล้วก็วนลูปนะครับพอวนลูปมาเสร็จแล้วก็เอามา enter ลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นได้ไหมล่ะได้ออเทอร์มาลองรันดูก่อนมันจะผิดไหมอาจารย์ก็บอกว่าได้ออเทอร์แต่ละคนมาก็มาแอดนะครับแอดเข้าไปที่ไอเทมนะครับแอดที่ไอเทมก็แอดออเทอร์เข้ามานะครับออเทอร์จุดvalue แล้วก็ใส่ตัวเครื่องหมายมากกว่าตัวนี้นิดนึงให้มันขยับเข้ามานิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะแล้วก็ลองไปรันโปรแกรมดูนะครับตอนนี้คือเราได้หนังสือมาพิมพ์ไตเติ้ลของหนังสือแล้วก็มาพิมพ์ออเทอร์นะครับของหนังสือนะเป็นออเทอร์ของหนังสืออาจารย์ก็ทดลองรันโปรแกรมครับปึ๊บทดลองรันโปรแกรมแล้วมันจะได้ไหมมันก็จะบอกว่าหาแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่ POTTER แฮร์รี่พอตเตอร์โดยใช้ลิงก์ปึ๊บเจอแล้วครับเจอแล้วอาจารย์ลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับก็เนี่ยค้นหาเจอแล้วถ้ามีหนังสือเล่มอื่นแล้วเจออีกไหมอาจารย์หาหนังสือชื่อตัวนี้ครับQuery Kickstart อะไรก็ไม่รู้เนี่ย copy มานะครับแล้วก็มาใส่ในโปรแกรมของเราครับปึ๊บเป็นแบบนี้กดค้นหาโดยใช้ลิงก์ปึ๊บเห็นไหมได้ละชื่อไตเติ้ลได้คนง่ายมากครับเพราะว่าเราไม่ต้องวนลูปนะถ้าเราใช้ลิงก์เนี่ยเราจะใช้คำสั่งนะครับเป็นลิงก์ Query หรือลิงก์ Method ที่เราเคยเรียนในส่วนของ Database มานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาได้ข้อมูลมาก็มาวนลูปโชว์นะครับสิ่งโชว์แต่ผลลัพธ์ไม่ได้โชว์ในการค้นหานะครับฉะนั้นตรงนี้เราใช้ลิงก์นะครับใช้ลิงก์ query หรือใช้ลิงก์ method เนี่ยในการค้นหาข้อมูลใน XML ก็ได้อันนี้จะสะดวกมากเลยครับอันนี้สะดวกมากใช้ลิงก์ตัวนี้เข้ามาช่วยสะดวกมากนะครับ